พาชมบูธ Great Wall Motor ที่งาน Motor Expo 2022นะครับจะมีรถยนต์รุ่นไหนที่น่าสนใจบ้างผมพาไปชมมันครับนี่ก็ถือว่าเป็นปีที่2แล้วนะครับผมที่ทาง GWM ได้มาจัดแสดงในงานทั้ง Motor Expo แล้วก็ Motor Show นะครับในปีนี้ครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่รุ่นนี้เลยนะครับเจ้าเหมียวสายฟ้า GT ครับสายฟ้าสายซิ่งด้วยนะครับเราเคยเห็นการเปิดตัวไปแล้วการพรีวิวทดสอบการเปิดขายไปแล้วนะครับผมตอนนั้นมีให้เลือกสีเดียวนะแต่รอบนี้ครับมาพร้อมสีฮามิลตันไวท์นั่นคือสีขาวนั่นเองครับผมตัวบอดี้มีสีสันสวยงามด้านล่างมีลายคาร์บอนไฟเบอร์นะครับผมเป็นลายเคฟลาร์นะฮะตกแต่งอย่างสวยงามสำหรับสายสปอร์ตนะครับเรื่องราคาก็ยังเท่าเดิมนะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะใครที่สนใจมาดูได้เลยนะครับต่อไปนะครับโอร่ามีอัปเกรดอีกเช่นกันไปดูต่อครับอันดับต่อมานะครับผมกับเจ้าเหนียวสายฟ้ารุ่นที่ไม่ใช่ GT นะเป็นรุ่นธรรมดารอบนี้มีการอัปเกรดยังไงบ้างเขาได้ตัดรุ่น400ออกไปไม่ว่าจะเป็น400 Tech หรือว่า400 Pro นะครับและอัปเกรดเป็นรุ่น500 Pro ขึ้นมาใหม่นะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยระยะทางต่ำสุดของโอร่านะฮะจะอยู่ที่500กิโลเมตรขึ้นไปตามมาตรฐาน NEDC นะครับนอกจากนี้ในรุ่น500 Ultra จะมีการเพิ่มสีใหม่เข้ามานั่นก็คือสีเขียวพิตาชิโอนั่นเองนะครับผมส่วนการเริ่มเปิดจองนะฮะทาง Great Wall Motor ก็เริ่มให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถสั่งจองโอร่า Good Cat ได้เพิ่มเติมด้วยนะครับและมีแมวอีกหนึ่งตัวนะครับที่มาเปิดตัวในงานนี้ครับนั่นก็คือโอร่า Grand Cat น้องแมวใหญ่เดี๋ยวไปดูกันครับและนี่ครับผมโอร่าแกรนแคทน้องแมวใหญ่ตัวล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวในงานครั้งนี้นะครับเป็นรถพรีเมียมสปอร์ตคูเป้เดี๋ยวผมเล่าสเปคคร่าวๆให้ฟังครับสำหรับคันนี้ฮะก็นับว่าเป็นครั้งแรกนะครับผมที่มีการจัดแสดงในครั้งนี้กับโอร่าแกรนแคทครับผมรถยนต์ไฟฟ้า 100% จากโอร่าที่มีความโดดเด่นทั้งเรื่องของดีไซน์สปอร์ตโฉบเฉี่ยวเร้าใจครับสมรรถนะที่ขับขี่อย่างสนุกสนานครับเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปอีกนะครับผมในคันนี้ครับมาพร้อมกระจังหน้าแบบระบบ Active Air Intake สปอยเลอร์หลังนั้นสุดยอดเลยครับมาพร้อมระบบไฟฟ้าด้วยนะครับท่อไอเสียครับแม้ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าแต่มีเสียงสังเคราะห์มาให้นะครับผมเท่านั้นยังไม่พอครับเห็นน่ารักน่ารักอย่างนี้มาพร้อมระบบขับเคลื่อนระดับนี้เลยฮะเป็น Aura Autopilot 3.0 ครับมีเซ็นเซอร์รอบคันถึง28จุดนะฮะและนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรดาร์อัลตราโซนิกรอบคันถึง12ตัวครับภายในนั้นหน้าจอทัชสกรีนสวยงามขนาดใหญ่ครับ 12.3 นิ้วพร้อมกับลำโพง Infinity นะฮะ11ตัวนะครับให้กำลังเสียงที่เพลิดเพลินเลยทีเดียวครับเรื่องพละกำลังตัวนี้ครับผมขับเคลื่อนแบบ4ล้อครับผมมาพร้อมมอเตอร์2ตัวทำให้ได้แรงม้าสูงสุดที่408แรงม้าครับผมแรงบิดนั้นสูงถึง680นิวตันเลยนะครับผมถ้าใครคิดว่าอ่ะน้องแมวตัวนี้ตัวอ้วนใหญ่ๆจะขึ้นเขาได้ไหมบอกเลยว่าเหลือเฟือครับเพราะว่าแรงบิดสูงมากครับตัวนี้นะครับผมทำอัตราเร่งนะ0ถึง100ภายใน 4.3 วินาทีเท่านั้นนะครับผมเห็นไหมครับว่าตัวใหญ่ขนาดนี้โอ้โหพละกำลังเหลือเฟือเลยนะฮะแล้วเรื่องของระยะทางนะครับสามารถทำระยะได้550กิโลเมตรนะครับผมต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC นะครับผมถือว่าเป็นรถที่ดูมีความสวยงามแล้วก็พรีเมียมนะฮะเป็นการอัปเกรดจาก Aura Good Cat ธรรมดาขึ้นมานะครับผมใครสนใจนะสามารถมารับชมได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการเปิดราคายังไม่มีการเปิดจองนะครับเราต้องดูกันในปี2023อีกทีนะครับว่า Aura Grand Cat นั้นจะมีเซอร์ไพรส์อะไรมาให้เราได้ติดตามกันบ้างครับผมเดี๋ยวเราไปดูรุ่นต่อไปกันครับรถใหม่อีก2คันในงานรอบนี้นะครับจาก GWM ที่เห็นอยู่ข้างหลังผมคันสีดำครับคือ Haval H6 HEV นะครับผมก็เป็น H6 ที่เปิดตัวตั้งแต่ปีที่แล้วแหละแต่ว่ารอบนี้เป็น minor change ขึ้นมานะครับมีการปรับปรุงในเรื่องของกระจังหน้าเห็นไหมกระจังหน้านั้นจะเป็นคล้ายๆกับรุ่นที่เป็น plug-in hybrid สำหรับ Haval H6 นะครับผมราคาเปิดตัวนะฮะก็อยู่ที่นี่ครับ 1,300,000 กว่าบาทนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นข้อมูลเอาไว้ให้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นถ้าเผื่อว่าใครอยากจะได้ Haval H6 อยู่ไม่ได้อยากไป plug-in hybrid รุ่นนี้เปลี่ยนแปลงใหม่นะครับผมและอีกหนึ่งคันถือว่าเป็นไฮไลท์ที่ถือว่าเป็นการเปิดตัวแล้วก็บอกอย่างเป็นทางการว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำการตลาดในประเทศไทยเร็วๆนี้นะครับนั่นก็คือ Tank 500 HEV ครับคันนี้อาจจะไม่ใช่ไฟฟ้า 100% แต่ว่าเป็นรถน้ำมันบวกกับแบตเตอรี่คล้ายๆกับทางฝั่งของ Haval H6 นี่แหละครับ
แต่ว่ารุ่นนี้ครับดีไซน์ออกมาเพื่อขาออฟโรดโดยเฉพาะนะฮะแท้ง500 HEV นี้เป็น SUV ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับผมระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อครับระบบส่งกำลังของคันนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์น้ำมัน 2.0 ครับบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด258กิโลวัตต์ครับผมทำให้แรงบิดคันนี้สูงถึง615นิวตันเมตรนะครับผมมาด้วยระบบขับเคลื่อน4ล้อและระบบช่วยขับขี่รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับอาทิแทงค์เทิร์นนะครับที่ช่วยให้การเลี้ยวในที่แคบนั้นเป็นไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ยังมาพร้อมด้วยระบบล็อกเฟืองไฟฟ้าด้านหน้าและด้านหลังที่ช่วยส่งกำลังของล้อเพื่อช่วยป้องกันลดการถลายนั่นเองนะครับภายในก็จัดเต็มด้วยระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอขนาด 14.6 นิ้วนะครับเอาง่ายว่าคันนี้เดี๋ยวเรารอดูอีกทีนึงในปี2023ว่าราคาจะเท่าไหร่เปิดตัวขายในตอนไหนแต่ว่าแน่นอนครับว่าคนไทยจะได้เป็นเจ้าของแท้ง500 HEV คันนี้อย่างแน่นอนครับผมและไปดูโปรโมชั่นเด็ดๆที่มีอยู่ในงานของบูธ GWM กันครับนอกจากรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่ที่ GWM นำมาให้พวกเราได้ชมกันอย่างตื่นตาตื่นใจแล้วนะครับผมในงานรอบนี้ยังขนโปรโมชั่นเด็ดๆของหลายรุ่นมาให้พวกเราด้วยนะครับผมเดี๋ยวเริ่มกันที่ตรงจุดนี้ครับสำหรับรุ่นใหม่เลยนะครับผมของ Haval H6 Hybrid SUV นะครับผมรุ่น Minor Change นะฮะเราจะได้รับดีลนะฮะสิทธิพิเศษดอกเบี้ย 1.89% นะครับนานสูงสุด48เดือนพร้อมประกันภัยชั้น1และสิทธิประโยชน์อื่นๆนะครับรวมมากกว่า 96,000 บาทครับผมและรุ่น Plug-in Hybrid นะครับผมจะได้รับดอกเบี้ยพิเศษเช่นเดียวกันครับผม 1.89% นาน48เดือนเช่นเดียวกันครับรวมมูลค่ามากกว่า 167,000 บาทนะครับผมและอีกรุ่นนึงนะครับที่พิเศษสุดๆมากกว่านั้นคือ Haval Joy Lion ตัวนี้ครับผมมาพร้อมสิทธิพิเศษผ่อน 0% นานสูงสุดถึง48เดือนนะครับคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเราอยากจะได้เรทแบบนี้ต้องซื้อในช่วงของอัลตร้าดีลเท่านั้นแต่ว่าพิเศษครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้ Haval Joy Lion นะครับขนมาให้ครับรับสิทธิพิเศษดอกเบี้ย 0% 48เดือนเมื่อดาวตั้งแต่ 25% ขึ้นไปนะครับพร้อมบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 20,000 บาทครับประกันภัยชั้น1ถึง1ปีครับประกันคุณภาพรถ7ปีประกันแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับนาน8ปีครับพร้อมกับแพ็คเกจบำรุงรักษาจาก GWM Pro Service Inclusive นะครับนาน5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรครับผมรวมถึงการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรีถึง5ปีครับรับฟิล์มกองแสงด้วยนะครับผมรอบคันไปเลยพร้อมกรอบทะเบียนและพรมครับสิทธิพิเศษต่างๆของ Haval Joy Lion ในรอบนี้เนี่ยมูลค่ารวมกันสูงถึง 172,000 บาทนะครับผมฝั่งของ Ora Good Cat ก็มีเช่นเดียวกันครับรับดอกเบี้ย 1.79% ครับผมผ่อนนานสูงสุด48เดือนครับผมก็สามารถมาดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่บูธของ GWM นะครับผมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่12ธันวาคม2565นี้ครับผมและนี่ก็เป็นรายละเอียดหลักๆนะครับผมที่เราพาชมบูธของ GWM ในครั้งนี้นะครับเราได้เห็นทั้งรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่นำมาแสดงก่อนแล้วก็ในปี2023นี้น่าจะมีการประกาศเรื่องของการเปิดตัวและราคาด้วยนะครับผมทั้ง HEV โดยเฉพาะรุ่นแท้ง500 HEV ครับที่ถูกนำเสนอมาก่อนหน้านี้แล้วก็น่าจะเปิดขายในประเทศไทยก็ลองดูครับ Q1 Q2 หรือยังไงเราก็รอติดตามกันนะครับแต่ว่ามาชมในงานครั้งนี้คุณจะได้เห็นแล้วก็ได้สัมผัสอย่างแน่นอนแล้วคันนี้เป็นพวงมาลัยขวาด้วยนะครับและจะประกอบในไทยด้วยนะฮะแล้วก็โปรโมชั่นอื่นๆที่ผมได้นำเสนอไปยังไงก็มาสอบถามเพิ่มเติมได้ครับผมสำหรับในคลิปนี้ครับผมพาทัวร์ GWM ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่39ของปี2022นะฮะคงฝากไว้เพียงเท่านี้ไว้เดี๋ยวพบกันในครั้งหน้าครับผมต้องไปมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ